เดี๋ยวเราพามาที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่อินโดนีเซียนี่ไง Holy Spring เดี๋ยวไปซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วก่อนไปซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คนละ 50,000 ค่ะ 50,000 รูเปียก็ประมาณ110บาทใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านในกันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ4ปีก่อนคือมาที่นี่ก็จะเห็นบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยค่ะที่นี่ค่ะเราจะพาไปดูด้านในกันเฮ้ยเราต้องใส่ปะใช่ถ้าเธอลงเธอต้องใส่อ๋อโอเคลองไปถามเขาดูเขาเรียกเป็นแบบสโลงเออเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีผ้าถุงอ๋อนี่ไงใส่ไหมขอให้เราอันนึงอ๋อแล้วแต่ใส่แล้วแต่จะให้โดนเนชั่นแมนแล้วไหนอันนี้ yeah thank you นี่พาพี่ลุงมาลงบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่บาหลีอินโดนีเซียค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเราต้องใส่สลงลงไปนะคะเราต้องเปลี่ยนกางเกงออกไหมล่ะเธอเฮ้ยของเรามันยาวว่ะเธอต้องเปลี่ยนกางเกงออกไหมเราต้องเราพับก่อนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งแค่ใส่อันนี้สลงฟรีนะคะเขาจะมีจุดบริการตรงนี้ค่ะก่อนเข้าไปข้างในมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเลยวันนี้เราจะให้พี่ลุงลงก่อนลงไปก่อนทำไมของเรามันยาวๆวะเธอใส่ถูกไหมเนี่ยของผู้หญิงวะไม่ใช่เราถาม for man อยู่นะ man วะล่ะเธอ man อยู่ปะเข้าไปในบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับปะผู้ชายก็ต้องใส่สลงเบิ้งเขาสิถ่ายรูปให้มาน่ารักดีเขาบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนคือเข้าไม่ได้ต้องใส่สลงเหมือนกันถึงเข้าได้ใช่ถ้าจะเข้ามาข้างในนะคะเขาต้องให้ใส่สลงก่อนค่ะเออสลงนี้ฟรีฟรีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันไปแล้วเราเข้าทางไหนเนี่ยมันมีประตูอยู่ลุงมีหลายประตูเขาทำประตูไงมันก็ตรงเกินเหรอครับเขาทำประตูนี่ไงไปเดินดูก่อนอ๋อนั่นห้ามเข้าต้องเข้าฝั่งโน้นแน่เลยฝั่งโน้นฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะพาไปแช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูทาเทอร์ชาเอ็มพรูนี่ต้องใส่สโลงแบบนี้เวลาจะเข้าไปด้านในนะครับโอ้เขาต่อคิวกันเต็มเลยลูกต้องต่อคิวลงเราเข้าได้ไหมเนี่ยได้ไหมอ๋อนี่ไงเต็มเลยอ่ะพี่เป็นคนไทยเหรอครับมาเที่ยวเหมือนกันเหรอคะอ๋อนี่ไงครับเป็นการแช่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เขาต่อคิวกันเต็มเลยเฮ้ยน้ำสะอาดนะทุกคนเออน้ำใสมากถ้าเราไม่อาบเราก็เอาพรมตัวก็ได้ลุงนี่นะครับวิธีเขาจะใส่หัวอย่างนี้มีหลายบ่อนะบ่อนู้นก็มีลุงนี่ไปดูบ่อนู้นไหมตรงนู้นก็มีบ่อนึงเออป่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันอ๋อนี่เขาต่อคิวกันโอ้โหคิวยาวมากอ๋อนี่ไงดาวทางเข้าอ๋ออันนี้บ่อเล็กนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูมาแช่น้ำโอ้โหได้ไปทางโน้นหน่อยนี่นะให้ดูบรรยากาศที่เขามาแช่น้ำกันนี่นะครับตรงนี้ต่อคิวกันเต็มเลยอ่ะน่าจะเย็นดีเนาะดาวเนาะโอ้ลงไปแล้วนะคะนู่นวิ่งเล่นลงไปเอาขาจุ่มแล้วก็ขึ้นมาใส่สลงผิดอันสลงนั้นเขาไม่ให้ลงเขาไล่เลยอะมันต้องเปลี่ยนอีกสลงนึงนะคะคืออันนั้นมันต้องเช่าใช่ประมาณ 10,000 รูเปียเราไม่รู้ไงถ้าใครมาก็จะมีข้างหน้าอยู่นะคะเป็นเช่าสลงสำหรับเข้ามาข้างในแต่ห้ามเปียกนะคะพี่ลุงทำเปียกพอลงสระไปก็โดนค่าปรับไป 10,000 โดนปรับ 10,000 แต่พอลงไปแล้วปั๊บไอ้ข้างในบอกให้เปียกข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าเพราะว่าเราจะรีบไปที่บาหลีสวิงเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวมันค่ำก่อน